จากข้อมูลในอดีตทำให้เราทราบว่านาคในประเทศไทยทั้ง4ชนิดมีการกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศอย่างไรก็ตามยังคงขาดฐานข้อมูลด้านพันธุกรรมที่จะสามารถนำไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนย้ายและโครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรรวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบวิวัฒนาการทั้งในอดีตและปัจจุบันดังนั้นโครงการนี้จึงได้กำหนดพื้นที่สำรวจให้ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกพื้นที่คุ้มครองทั่วประเทศไทยโดยในแต่ละพื้นที่จะเลือกจุดสำรวจและกำหนดขอบเขตให้ครอบคลุมและแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เพียงพอสำหรับการใช้เป็นตัวแทนของฐานข้อมูลพันธุศาสตร์ระดับประชากรของนาคในพื้นที่ยิ่งไปกว่านั้นการเลือกจุดสำรวจยังคงต้องคำนึงถึงลักษณะของลำน้ำด้วยเนื่องจากนาคแต่ละชนิดอาจใช้พื้นที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันไปเช่นนาคเล็กเล็บสั้นมักจะอาศัยอยู่ในบริเวณของลำน้ำสายรองซึ่งส่วนใหญ่น้ำไม่ลึกและกระแสน้ำไม่ไหลเชี่ยวรุนแรงในขณะที่นาคใหญ่ขนเรียบมักจะอาศัยอยู่ในลำน้ำสายหลักที่มีขนาดกว้างน้ำลึกในการสำรวจจะทำการเก็บตัวอย่างกองมูลนาคอย่างน้อย20ตัวอย่างต่อ1พื้นที่คุ้มครองโดยในแต่ละเส้นทางการสำรวจจะพิจารณาเก็บตัวอย่างกองมูลสดจำนวน 3-5 ตัวอย่างโดยให้มีระยะห่างระหว่างตัวอย่างประมาณ2กิโลเมตรขึ้นไปและจะไม่เก็บซ้ำในจุดที่เคยเก็บตัวอย่างมาแล้วเพื่อเป็นการกระจายโอกาสในการพบข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมจากนาคฝูงอื่นๆที่อาจจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันนาคมักจะอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำและกินสัตว์น้ำเช่นปลากุ้งปูและหอยเป็นอาหารหลักแต่ในบางครั้งก็พบว่านาคกินสัตว์ชนิดอื่นๆเช่นกบงูหรือแม้กระทั่งตัวเงินตัวทองเป็นอาหารเช่นกันจากพฤติกรรมการกินอาหารของนาคที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นสัตว์น้ำทำให้มูลของนาคมักเต็มไปด้วยเกล็ดปลาก้างปลากระดูกปลาเปลือกกุ้งเปลือกหอยเปลือกปูที่ไม่สามารถย่อยสลายและถูกขับออกมาปนกับเนื้อมูลหากเป็นมูลสดจะมีกลิ่นคาวที่ค่อนข้างแรงโดยจะคล้ายกับกลิ่นคาวของอาหารทะเลโดยทั่วไปมักจะพบร่องรอยและพื้นที่ถ่ายมูลของนาคไม่ห่างจากแหล่งน้ำที่เป็นพื้นที่หากินมากนักโดยแหล่งการถ่ายมูลของนาคอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของภูมิประเทศของพื้นที่นาคมักจะถ่ายมูลตามสันดินสันทรายโขดหินหรือขอนไม้ที่ตั้งอยู่กลางหรือริมลำน้ำลานดินที่น้ำท่วมไม่ถึงในป่าชายเลนสันเขื่อนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆใกล้ลำน้ำคันดินรอบบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและคันนาเป็นต้นนาคมีพฤติกรรมการถ่ายมูลที่เดิมซ้ำๆกันทำให้1จุดถ่ายมูลอาจพบกองมูลนาคที่หลากหลายทั้งมูลเก่าและมูลใหม่ปะปนกันอยู่จากพฤติกรรมการถ่ายมูลลักษณะพื้นที่ถ่ายมูลและมูลของนาคที่มีกลิ่นและลักษณะภายนอกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและค่อนข้างแตกต่างจากสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็กชนิดอื่นๆที่พบในประเทศไทยจึงเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบที่ช่วยส่งเสริมให้ไม่เกิดความสับสนในการจำแนกชนิดระหว่างการสำรวจและเก็บตัวอย่างยิ่งไปกว่านั้นการวิจัยโดยการเก็บตัวอย่างมูลเป็นวิธีวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ป่าน้อยที่สุดอีกด้วยเนื่องจากไม่จำเป็นต้องอาศัยการพบเห็นตัวหรือจับสัมผัสสัตว์โดยตรง